ช่วงหลังๆนี้นะครับมีมือถือจอใหญ่ๆแบบบิ๊กๆบึ้มๆออกมาให้เลือกสรรกันพอสมควรเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีหัวเว่ย Y Max ที่เพิ่งวางขายกันแล้ววันนี้เราจะมาจับแกะกล่องให้ดูกันก่อนใครโดยเจ้า Y Max เนี่ยก็ถือเป็นรุ่นที่ใหญ่เต็มตาถือเต็มมือซะเหลือเกินนะครับด้วยหน้าจอขนาด 7.12 นิ้วนะครับและจอที่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังให้แบตเตอรี่มาใหญ่ไม่แพ้กันถึง 5,000 มิลลิแอมแถมดีไซน์ด้านหลังที่ทำมาคล้ายหนังพร้อมทำรอยได้ที่เหมือนถูกเย็บมาอย่างดีเนี่ยยิ่งทำให้หน้าจับถือเข้าไปใหญ่เลยล่ะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของ Droid Sand Channel นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะครับแกะกล่องมาเนี่ยก็เจอตัวเครื่องก่อนเลยมีติดฟิล์มกันรอยมาให้แล้ว1ชั้นส่วนอุปกรณ์ในกล่องให้เคสซิลิโคนใสจับแล้วนิ่มเข้ามือดีรับกับตัวเครื่องแล้วก็มีตัวหม้อแปลงซึ่งเป็น Quick Charge 2.0 จ่ายไฟ 9W2A หรือ 18 วัตต์มาให้นะครับพร้อมสายไมโคร USB แล้วก็หูฟังที่ยังมีรู 3.5 มม.อยู่ให้เสียบกันได้ไปเลยตัวเครื่องนะครับหน้าจอจะเป็น IPS ขนาด 7.12 นิ้วนะครับความละเอียดระดับ Full HD Plus มีนอชแบบรูเล็กๆเป็นหยดน้ำพอสวยงามบนหน้าจอเจาะเอาไว้ใส่กล้องหน้าแล้วยังซ่อนแถบลำโพง1ตัวเอาไว้ที่ด้านบนด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวลำโพงสนทนาแล้วก็ Dual Speaker นะครับสำหรับปุ่มต่างๆก็เทกันไปอยู่ด้านขวามือกันหมดเลยทั้งปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่ม Powerส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมที่มาแบบ Triple Slot เติมเมมด้วย Micro SD Card ได้ส่วนอีก2ช่องเนี่ยจะเป็นสำหรับใส่2ซิมแต่ว่า Standby 4G ได้เพียงครั้งละ1ซิมเท่านั้นนะอีกซิมนึงเนี่ยก็จะเป็น Standby 3G ไปครับซึ่งเอาจริงๆก็เพียงพอสำหรับการรอรับสายต่างๆเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถใช้งาน Data พร้อมกันทั้ง2ซิมอยู่แล้วตัวนี้รองรับทั้ง VO LTE แล้วก็ VO Wi-Fi ฝาหลังที่เห็นของจริงครั้งแรกก็แอบประทับใจนะครับเพราะว่ามองครั้งแรกนึกว่าหนังแท้พอจับดูถึงจะรู้ว่าไม่ใช่หนังเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตแล้วก็มีรอยได้รอบขอบเป็นกิมมิกเล็กๆเพิ่มความสมจริงนะฮะใครที่เป็นแฟนตัวยงของ Galaxy Note 3อยากได้ความรู้สึกเดิมเนี่ยก็คงสนใจอยากกันตัวนี้แน่ๆและตรงกลางเนี่ยก็มีสแกนลายนิ้วมือพร้อมกับกล้องคู่ AI Camera แล้วก็แฟลชอีกตัวนึงตรงมุมซ้ายครับเปิดเครื่องมาลองจับกันเลยเนี่ยสเปคของหัวเว่ย Y Max มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 660 AIE ซึ่งต้องบอกว่ามีความแรงอยู่พอตัวบางยี่ห้อเนี่ยดันเอาตัวที่ใช้ชิปเซตนี้เนี่ยขึ้นไปขายราคาเหยียบ 20,000 กันเลยด้วยซ้ำและให้หน่วยความจำมาถึง 4/128 ใช้เป็น eMMC เพียงพอใช้งานกันสบายๆหน้าตา UI เนี่ยยังคงเป็น EMUI 8.2 สไตล์หัวเว่ยที่เราคุ้นเคยครับและด้วยความแรงของ Snapdragon 660 AIE นี้ก็ต้องบอกว่าหายห่วงเรื่องเล่นเกมกันไปเลยเล่น PUBG ROV Ragnarok ได้แบบสบายๆมีเกมสวีทมาให้ปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพตอนเล่นเกมด้วยแต่เหมือนว่า ROV จะยังคงเป็นเกมเจ้าปัญหาที่ซอฟต์แวร์ยังคงเหวี่ยงทุกครั้งที่มีการอัปเดตนะครับเพราะนี้เราลองเปิด High Frame Rate แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่นิ่งเหมือนเครื่องอื่นที่ใช้ Snapdragon 660 AIE ด้วยกันนั่นเองและที่ขาดไม่ได้เนี่ยคือการลองดูหนังเปิด YouTube Netflix เสียงดังๆอันนี้นะต้องบอกว่าดังจริงๆนะครับจากลำโพงคู่ Dolby Atmos ถ้าเกิดว่าเปิดลำโพงสุดแล้วเนี่ยอาจจะโดนเครื่องของใส่ได้เพราะว่ามันหนวกหูนั่นเองคุณภาพเสียงก็จัดว่าดีกว่าลำโพงมือถือทั่วไปดังแล้วก็มีเบสมาเบาๆด้วยนะฮะซึ่งนอกเหนือจากเล่นเกมดูหนังกันเต็มตาแล้วตำแหน่งการวางบนล่างก็เป็นตำแหน่งที่มือไปบังลำโพงไม่ค่อยถึงอันนี้ต้องบอกว่าชอบมากๆเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อควรรู้คือ Netflix ตัวนี้เนี่ยจะยังติดปัญหาการถอดรหัสที่รับเพียง Wi-Fi 3เท่านั้นซึ่งจะทำให้มันสามารถดูหนังความละเอียด HD ได้จอใหญ่แบบ Y Max เนี่ยแต่ภาพ Netflix ก็จะดูได้แบบไม่ชัดนั่นเองครับสำหรับกล้องหลังคู่เนี่ยก็จะมีความละเอียดที่16ล้านบวก2ล้านมีระบบ AI ประมวลผลภาพถ่ายสามารถเปิดปิดในแกลเลอรี่ได้และกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลมาพร้อมโหมดบิวตี้ปรับได้10ระดับก็มาดูตัวอย่างภาพมาสักนิดหนึ่งครับการเชื่อมต่อเป็นสิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจอยากรู้รายละเอียดกันลึกๆว่าหัวเว่ย Y Max เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าไม่มีรายละเอียดเปิดเผยมามากนักซึ่งเราก็ไปตามหาข้อมูลมาให้แล้วตามนี้ครับตัว Wi-Fi เนี่ยจะไม่รองรับ 5G นะครับใครที่ใช้งาน Wi-Fi ในพื้นที่คนเยอะๆบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ 4G นอกจากจะ Standby SIM เดียวแล้วเนี่ยก็จะยังไม่รองรับ Carrier Aggregation ด้วยนะครับซึ่งเช่นเดียวกันว่าถ้าอยู่ในพื้นที่คนเยอะๆความเร็วและความเสถียรของการใช้งานอาจจะหายไปได้เพียบเลยด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นหัวแบบไมโครซึ่งหลายคนอาจจะอยากได้เป็น USB Type C ที่เป็นแบบใหม่มากกว่า
แต่ก็ยังดีว่าตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมการชาร์จไฟแบบ Quick Charge จึงไม่น่าห่วงอะไรนักครับโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Huawei Y Max ตอบโจทย์สาย Entertainment ได้แบบครบๆอยู่ทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมขนาดแค่ลองเล่นไม่นานยังรู้สึกฟินกับหน้าจอใหญ่ๆของรุ่นนี้เลยนะครับแถมฝารังยังดูหล่อมากๆถือแล้วเนี่ยก็ดูเท่แต่ว่าสเปคละเอียดเนี่ยอาจจะมีข้อให้ติอยู่เล็กน้อยนะฮะแต่ด้วยราคาเปิดตัว 1,990 บาทก็น่าจะทำให้ลืมข้อติไปได้อยู่พอสมควรครับโดยเจ้า Huawei Y Max เริ่มวางขายแล้ววันนี้นะครับที่เจมาร์ททั่วประเทศและจะขายอย่างเป็นทางการในช่องทางออนไลน์บน Lazada ในวันที่10ธันวาคมนี้ต่อไปครับใครที่ไปซื้อที่เจมาร์ทตอนนี้เนี่ยเห็นมีราคาพ่วงโปรกับ AAS อยู่ด้วยนะลดไปถึงประมาณ 5,000 บาทเลยทีเดียวก็ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามคาใจหรืออยากจะทดสอบเรื่องไหนเป็นพิเศษยังไงก็มาฝากคอมเมนต์กันไว้ได้ว่าเดี๋ยวจะมาตอบกันอีกทีสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ